ตอนนี้มาแล้วครับผมสั่งเป็นเส้นหมี่เหลืองแล้วก็น้ำเป็นต้มยำครับส่วนเนื้อเครื่องนี่เป็นกระดูกหมูนะครับกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนหมูแล้วสั่งพิเศษไปด้วยครับเดี๋ยวมาลองชิมครับว่ารสชาติจะเป็นไงบ้างเขาบอกว่าให้ชิมก่อนปรุงนะครับเดี๋ยวชิมเลยก็เป็นกระดูกอ่อนหมูครับไม่ได้เผ็ดมากครับรสชาติไม่ได้เผ็ดกำลังพอดีครับกำลังพอดีหอมกลิ่นหอมเจียวเดี๋ยวชิมเนื้อฮะเมื่อกี้กินเส้นมาแล้วลองชิมเนื้อดูเนื้อติดกระดูกอ่อนเนื้อก็โอเคครับเนื้อนุ่มอยู่ชอบไม่ต้องปรุงก็ได้ครับนี่ผมว่ารสชาติมาแบบนี้โอเคแล้วครับไม่ต้องปรุงเลยนี่ผมเหลือไม่เห็นถั่วนะเมื่อกี้ผมไม่เห็นถั่วเมื่อกินก๋วยเตี๋ยวนี่เหมือนชอบใส่ถั่วป่นเดี๋ยวจะใส่ไปนิดนึงครับนี่ครับใส่ถั่วลิสงป่นไปด้วยครับคือเวลาผมกินต้มยำเนี่ยผมจะชอบใส่ถั่วลิสงป่นไปด้วยมันจะได้หอมๆนะมีของกลิ่นถั่วอร่อยดีครับชิมแล้วหน่อยรสชาติดีขึ้นครับครับก๋วยเตี๋ยวร้านเอกชัยท้าพิสูจน์ครับหาดใหญ่กินอีกถ้วยดีกว่าไม่อิ่มเลยนะไม่ขอไปเขาสั่ง
ระดูกอ่อนหมูสั่งมีกรอบไก่กอและด้วยครับจานนี้ครับจานใหญ่มากเลยแล้วก็เสิร์ฟคู่กับน้ำซุปครับน้ำซุปครับผมกินจานนี้ให้เสร็จก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาต่อด้วยจานนี้
เดี๋ยวจะมีต้มยำอะไรนะกระดูกกระดูกอ่อนหมูจะมีต้มยำกระดูกอ่อนหมูอร่อยครับมีกรอบไก่ก็แล้วครับ